คิมเบอร์รี่แจงทะเลาะหมากบอกแค่เรื่องเล็กๆปัดเลิกยันรักกันดีไม่ห่วงหมากเลิฟซีนยาย่าลิ้นกับฟันคดกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะอย่างคู่ของหนุ่มมาร์กปลินและสาวคิมเบอร์รี่ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลในลักษณะเหมือนจะเป็นการทะเลาะกันรุนแรงค่ะทำเอาแฟนคลับเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะเพราะบางกระแสก็เมาว่าคู่นี้เนี่ยเขาเลิกกันแล้วมีโอกาสจะตัวสาวคิมมาร่วมงานการโอเพนนิ่งเพลย์บอยคาเฟ่นะเซนทันอีสต์วิวสาวคิมก็ได้ออกมาชี้แจงให้ฟังเขาว่าทะเลาะกันจริงค่ะแต่เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะไม่ได้รุนแรงอะไรรับว่าปกติจะมีทะเลาะแล้วก็งอนกันบ้างตอนนี้หายโกรธแล้วยืนยันว่าความรักยังแฮปปี้กันดีค่ะส่วนวันเลนทายที่ผ่านมาไม่ได้มีโมเมนต์อะไรหวานเป็นพิเศษค่ะเพราะต่างคนต่างทำงานด้านกระแสละครขึ้นชีวิตที่หนุ่มมาร์กได้ประกบคู่กับสาวยาย่านั้นบอกว่าได้ดูบ้างค่ะกรณีที่ฝ่ายชายเข้าฉากเลิฟซีนไม่มีหึงหวงค่ะเข้าใจว่าเป็นการทำงานค่ะส่วนสาวยาย่าก็เป็นเพื่อนกันจ้าเราไปฟังสัมภาษณ์จากสาวคิมเบอรี่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะก็จริงๆทะเลาะกันเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆมากเลยค่ะก็มีแบบก็ถามว่าจะไปทานอะไรกันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเราก็อยากไปร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากไปเขาก็อยากไปอีกร้านนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็สรุปแล้วก็คือแบบก็สรุปก็คือไม่ยอมลุกจากร้านนั้นนะคะทั้งที่แบบเช็คบินอะไรแล้วไม่มีอะไรค่ะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในสาระมากตอนนี้หายแล้วค่ะหายแล้วไม่หรอกค่ะคิดว่าแฟนคลับเขาน่าจะรู้ว่าแบบแล้วก็ลิ้นกับฟันแบบนี้ตลอดอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไม่หรอกไม่เลิกเหรอไม่หรอกบอกนี่ก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะก็ปกติค่ะทุกอย่างก็อะไรที่มันแบบทำให้เราเครียดเราก็จะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล่นๆแบบว่าไปเจอข่าวอะไรก็ไม่รู้เลยสาระอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันเป็นเรื่องปกติแบบคุยเล่นๆค่ะก็ตอนนี้ต่างคนต่างทำงานนะคะก็ไม่ค่อยได้แบบมีอะไรไม่ได้แบบไปทานข้าวหรือว่าไปแบบเป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยว่าก็เพิ่งผ่านมาใช่เขาบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าแซ่บมากต้องดูค่ะแล้วพี่หมากมีมาบอกเราก่อนไหมว่าเดี๋ยวจะต้องมีข้อสอบแบบนี้กับย่าอะไรคือเราแอบเห็นอยู่แล้วค่ะว่าแบบจะมีฉากแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยงอนไหมงอนไหมไม่งอนไม่งอนแบบเพื่อนเราไงไม่ก็เป็นการทำงานเนาะเขาทำงานนะคะก็เป็นอันว่าสาวคิมเบอรี่ของเราเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์ข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าทะเลาะกันจริงค่ะแต่เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังแฮปปี้กันดีอยู่จ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้า